วัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะสวัสดีแฟนคลับ FC ทุกท่านทุกคนค่ะ FC ใหม่ FC เก่าท่านผู้ชมทั่วโลกค่ะมื้อนี้สาวกันนี่ก็พาพี่น้องเขาโคเขาปลาคือเก่าเด้อค่ะนี่เขามากระมานล่ะค่ะนี่พอ2ดอกแรกแหกมาเลยค่ะตู้มนี่พี่น้องแต่ว่าเฮ็ดเขาแป้งก็เก็บแน่ล่ะค่ะดอกบักใหญ่นึงนี่มาแล้วสวัสดีแฟนคลับ FC ทุกท่านทุกคนค่ะมื้อนี้ก็คึมฟ้าคึมฝนค่ะพี่น้องฝนลินแซ่แซ่ฝากกระห้องกระจักสิมานซำใดเนาะค่ะตามไปหลุนไปชมไปเป็นกำลังใจสาวกานิกากระเบาสวิตเลยค่ะนะครับพี่น้องสวัสดีครับเอฟซีทุกท่านทุกคนครับมื้อนี้มาเก็บเฮ็ดคือเก่าแล้วครับพี่น้องนี่ครับมื้อนี้ดอกแรกแหกมานครับอำเภอเขื่องในจังหวัดอุบลราชธานีเด้อค่ะมากะอุปสรรคกับฝนตกมาสุดท่าครับมีคนพ้องไงๆกระป๋าห่วงค่ะอุ้ยจุ่มครับพี่น้องแต่ว่ากะสิพยายามหาให้ได้หลายที่สุดล่ะค่ะเก็บๆๆเอ้ยถ้าเฝ้าผักอ่ะเหลื่อมพ่อฟ้าพี่น้องโอ้ยเป็นตะหยานเด้พี่น้องเอ้ยอุ้ยเห็นหลังแหล่อุ้ยดอกนั่นๆๆงามค่ะลุกๆอุ้ยเฝ้าน้ําฝนน้ําเด้อพี่น้องถึงฟ้าถึงฝนครับเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับมื้อนี้ได้เก็บเฮ็ดอยู่หม่องมีฝนตกเขียวค่ะจุ่มครับถึงฝ่าถึงอันนี้เด้อพี่น้องมื้อนี้ขออนุญาตเปิดแสงด้วยครับใส่แสงด้วยค่ะเพราะว่าปลามันมืดครับปลามันมืดฝนมันตกฝนพี่น้องเฮ็ดกี่เท่าครับนี่ดอกแล้วหยกขึ้นมาปั๊บสวัสดีเอ้าดอกค่ะแม่เล็กครับสวัสดีครับอีสานบ้านแม่ครับอุ้ยฝนตกแม่งานมันตั้งใจมากเลยมั้ยครับอุ้ยดอกอีหยังน่ะมากับยายเหรอครับกับเอฟซีเพิ่น2คนลุยเลยเก็บเยอะมากมาดดแล้วบ่บ่โหตกตั้งแต่อุ้ยสุดทางเลยครับแม่นพอแล้วครับงามค่ะต้องใส่แสงเด้อพี่น้องปลาหมึกค่ะครับมีอีกดอกนึงครับไข่ด้วยค่ะเฮ็ดไข่ด้วยมาพอดงเฮ็ดครับบ่หวาดบ่ไหวครับมื้อนี้ไม่มีคนครับดอกงามๆเลยกันฝนบ่ตกโอ้ยมี2จุ่มไปจุ่มครับมาเลยครับมาพี่น้องเห็นบ่เอาเลยจิ้มนั่นฮะนี่ครับพี่น้องเฮ็ดมีแต่เฮ็ดไข่เลยครับมื้อนี้ไข่ล้วนๆเลยแหมออกคักครับมื้อนี้ครับปลูกดอกเดียวค่ะภาพเป็นจังได๋ขอโทษขออภัยเด้อครับโอ้ยดีอยู่นะจุ่มเฮ็ดไข่คือเก่าครับพี่น้องเดี๋ยวค่ะอุ้ยต้องใช้แสงเด้อค่ะบุญขาอีพองามงามอู้ยมันดอกงามปลูกดอกเดียวค่ะเงาเลยครับพี่น้องดอกเดียวครับดอกเดียวก็ได้กินคือเก่าครับนี่ปลูกจิตนี่พอแล้วพี่น้องนี่4ดอกอ่า4ดอกครับแม่ดอกค่ะพี่น้องเฮ้ยหาอยู่พ่อบ่แม่เล็กได้อยู่แล้วนี่มื้อ2ดอกเห็นยังเห็นแล้วจ้าเอาเลยถ่ายนําที่นี่100 200คนเข้าประมาณ50คนนี่ล่ะเออได้จิ้มเดี๋ยวก็ได้จิ้มอีกจิ้มเรื่อยๆแล้วค่ะเพราะว่ามีเฮ็ดปวกดอกเดียวอยู่มื้อนี้มี6ดอกครับพี่น้องอยู่ข้างบน2ข้างนี้นี่ขาบ่เหี่ยวเนาะอือขาบ่เหี่ยวบ่เหี่ยวปานใดนี่บ่อือขาสั่นนะเอาไงแม่นขาสั่นจริงไงนี่นี่งามจ้ะสองค่ะสองสองสงสัยเฮ็ดปวกนี่สิออกทีละหน่อยเด้อแม่นมันบ่ว่าแต่ปลาใดเนาะบ่โผบแหนบ่แต่ปลานั่นน่ะเขาเหี่ยงเอาหมดนี่จ้ะปลาพ่นใส่เหี่ยงหมดเขาเหี่ยงคักเลยเหี่ยงจุดแจ้งเลยพี่น้องน่ะสินี่อุ๊ยนั่นอู้ดอกนึงอู้เดียวบ่เกลียดเด้อเห็นบ่ล่ะเห็นอุ้ยพี่น้องเฮ็ดไข่ครับงามแฮงสุดยอดเลยเฮ็ดมื้อนี้อาจสิเมื่อยแน่พี่น้องมันฝ้าในฝนนําบ่ถ้าฝนตกแฮงนี่เสร็จเลยพี่น้องเอ้าเฮ็ดครับดอกนึงครับงามๆเลยค่ะเฮ็ดไข่ดีงามสุดดอกแม่นเฮ็ดเบือกอะไรเฮ็ดข้าวแป้งครับข้าวแป้งกระดอกงามใหญ่กระดอกกระเดียกันบ่ออกกันบ่ได้อุ้ยมึงพี่น้องนั่นจุ่มเฮ็ดข้าวแป้งพี่น้องหลายโพเฮ็ดข้าวแป้งก็หลายบ่หลายแต่บ่ได้เอ้าครับพี่น้องหลายดอกงามอีกต่างหากนะนี่จุ่มเฮ็ดข้าวไข่เฮ็ดปวกครับปวกครับพี่น้องเฮ็ดปวกหยังบ่นี่ปวกขาวปวกตาดอุ้ยปวกตาดปวกขาวนะขาใหญ่นั่นครับบรรยากาศมืดอึมครึ้ม
โอ้ยฝนกับบ่เศร้าพ่อเถื่อครับแหนมกับบ่เห็นเฮ็ดเห็นแต่เฮ็ดเบื่อครับเย็บสายตาเมื่อล่ะเอาจักค่ะแม่นหลายโพดเฮ็ดเบื่อครับเฮ็ดย่างมั้ยเฮ็ดกับแป้งกับหลายพี่น้องเฮ็ดกับแป้งค่ะหลายครับพี่น้องดงเฮ็ดกับแป้งครับออกคักอีหลีครับอุ้ยออกเอาครับอยู่ในหลุมเขียวค่ะอุ้ยขาเบิ่งติล่ะงามๆครับคือเก่าแหงเลยนี่กระจุ่มนึงครับจุ่มนึงครับฝนก็เริ่มซาลงแน่คุณดอกนึงไปอู้นี่ครับจุ่มนึงครับเขียวค่ะจุ่มนึงครับเห็ดย่างหลายโพดนี่จุ่มงามๆอีกครับสองคุณเด้อนะโอ้สองกระลูกเอาเห็นยังเห็นแล้วฝนบ่ไรนะพี่น้องเฝ้านะฝนหลอบแหลกโอ้ยบัดนี้เจเย็นลงแม่นเฮ็ดไข่ขาวครับพี่น้องงามครับเฮ็ดไข่ขาวครับพี่น้องเฮาก็ว่ากําลังตุ่มเลยครับตุ่มเฮ็ดครับโอ้ยตุ่มเฮ็ดเพิ่นเฮ็ดข้าวไข่เฮ็ดข้าวไข่มีตั้ง3พุ่นเอ้ยแป๊บซะเอ้าเดี๋ยวเพิ่นสิถามเจ้าเฮ็ดข้าวไข่เอาเฮ็ดปลวกก่อนค่ะจิ๊บตุ่มเลยนี่อู้ขาใหญ่เนาะงามเฮ็ดจังได้จังงามมาแท้เนาะเฮ็ดมือฝนตกนี่เอาเลยงามสุดดอกครับเฮ็ดตัดปวกค่ะพี่น้องโอ้ยดอกงามค่ะเฮ็ดปลูกจีบมือนี่ปลูกจีบดอกเดียวนี่ให้เอาดอกนึงสิไปเอาดอกนึงเอาเฮ็ดเบื่อเฮ็ดไข่ขาวครับงามไม่มีขาวนี่อวบอ้วนจุ่มหนึ่งก้นที่สามจุ่มครับมึงนี่ที่สามตุ่มว่าแล้วบ้านนายโยมตุ่มหรือจุ่มแล้วเขายอมเอิ่นตุ่มเด้อนี่เขาไข่กำลังออกน้ำกำลังออกงามจุ่มตุ่มจุ่มงามครับโอ้ยเห็ดไข่มานี่ครับงามมาสู่ดอกอรวดดอกนึงครับงามเลยค่ะจะเย็นล่ะพี่น้องฝนซาตกล่ะนี่เอาเลยเฮ้ยเออดีบังดีเนาะเฮ้ยยังมันบังได้ใหม่ปีนะบังน้อยๆเอ้าเย็บงอครับจุ่มแหลกพี่เพชรขาวครับพี่น้องนี่งามครับโอ้ยจั่วที่ไข่เขียวอีกเมียนนี่ล่ะเฮ็ดของแซ่บพี่น้องตําป่นนี่ปึ๊กปึกย่างพริกอ่อนอู้ยอย่างแซ่บมื้อนี้สั่นงามเลยค่ะสั่นเลิศพี่น้องพี่น้องสาม4ปูนอู้ยนั่นล่ะมี3มื้อ4จังซี่เฮ็ดเอาเลยเห็นแล้วเห็นแล้วดีเสร็จบ้างดอกนั้นดอกไงครับนี่ไข่ปูอยู่กลางหงอกเหลืองหงอกเหลืองล่ะนี่หงอกเหลืองอยู่ครับไข่ขาวค่ะพี่น้องกลางโพลเลยครับแล้วพี่น้องโอ้คนกันมาเดี๋ยวเอามือออกก่อนเอามือออกก่อนโอ้โหพี่น้องเอ้ากินเดี๋ยวได้เพราะว่าเฮ็ดบวกแค่นี้ท้าไปแล้วเร็วท้าไปแล้วคนมาแล้วครับคนมาแล้วอุ้ยมันไปมากพี่น้องเลยมาเด้อครับจิ้มเฮ็ดให้กันในการเฮ็ดเฮ็ดอันนี้เฮ็ดอีหยังก็เฮ็ดบวกแดงหรือว่าเฮ็ดบวกไฟครับพี่น้องเห็นยังเห็นแล้วไม้สีแดงไม้สีแดงตัดเลยจ้าเร็วจ้ามาใกล้จะถึงแล้วมีอะไรบ้างพี่ลูกพี่น้องขาดสำแดงก็เอาครับสองพี่ขาดสำแดงก็เอาครับเอาไว้ขาดสำแดงก็เอาครับจุ่มเหนียบเลยครับเร็วจิ้มเร็วเนี่ยพี่น้องเอาเ
ใกล้แล้วใกล้แล้วฟังเฮียอุ้ยบ่ได้เข้าใกล้ปานใดเด้อพี่น้องพอยะอุ้ยขาดมาร่วมกันมือกับอุ้ยอุ้ยหอบหนึ่งพี่น้องหอบหนึ่งไปพี่น้องไปต่อเฮ็ดพี่น้องเฮ็ดไข่เขียวครับจากหลังจากจิ้มเฮ็ดปวกแดงมาบางหนึ่งมันคือเก่าพี่ไข่ขาวครับไข่ขาวกับพี่น้องอุ้ยหอบอุ้ยหอมหอบได้บางหนึ่งนี่หอบยังจิ้มมาราธอนเนาะโอ้เปล่าเลยคนพี่น้องปวกแดงแล้วมาปวกจิกครับพี่น้องจากแดงมาจิกเก็บไปเรื่อยๆครับบัดนี้ผลยุดล่ะจุ่มหนึ่งครับขาเหนียวดีนี่ครับดอกหนึ่งแหวงแต่งามเด้อครับนี่สังเกตค่ะกับบุเห็นเลยเห็ดเบื่อมันหลายไรตามันโมเมนเห็ดเบื่อหรอค่ะเห็ดคาบางคนมันก็กินถ้าบอกใครนิยมพี่น้องว่าแต่หัวโดเรมอนสวยงามมากคักงามเนี่ยพี่น้องเอ้ยสุดยอดแล้วนี่พี่น้องเฮ็ดผึ่งอีหยังนี่คือใหญ่แท้อู้ยเดี๋ยวๆปาดเฮ็ดผึ่งต้องพี่น้องใหญ่ไปหาสาวกันนี่กล้าก่อนครับนี่เฮ็ดเห็นก็เก็บไปเรื่อยๆครับพี่น้องงามคักนี่เก็บมาเรื่อยๆสิฮอดสาวกันนี่กล้าแล้วครับนี่เฮ็ดไข่ค่ะมาฮอดแล้วพี่น้องฮอดสาวกันนี่กล้าแล้วนี่2ครับเห็นแล้วเจอแทงสิโอ้ยสองคนนะสองบอกไปตัวนี้ดอกนึงนะโอ้ยสองครับสองงามๆเลยครับพี่น้องโอ้ยเดี๋ยวปังงะนี่ครับใกล้เขียวมาเลยครับมาพี่ป้าพี่น้องว่าตัวนี้สองครับสามครับสามนี่สามครับสามเปิดอ๋ออุ้ยระวังหักด้วยไข่เขียวเหมือนเดิมไข่เขียวครับสุดยอดเฮ็ดไข่เลยครับพอจุ่มอีกแล้วครับอุ้ยวันนี้ก็สิสุดยอดแห่งความหมาหนีคือเก่าเลยพี่น้องคักก็หมู่บ้านค่ะเพราะว่าเฮ็ดนี่ออกเป็นหมูเป็นปลาเลยไข่จะมีดอกเยอะพี่น้องมาคู่ค่ะยังเล่มห้อยเก่าเขาพี่น้องมียังมีให้เก็บอยู่ครับห้อยเก่ามีแต่หลายอุ้มโอ้ยมีแต่จุ่มงามๆครับห้อยเก่าเอาเห็นมึงทาติล่ะสุดยอดหลีอยู่จังไดจังบ่มีคนเห็นโอ้อุ้ยยุ่งต้องใส่ข้าวหมักดาวสวิตแม่นบ่ฉันเห็นเขาคือสิมักนี่ครับเลยค่ะพี่น้องไปข้างหลังมีอีกปุ่งกระตาไว้เนาะกลับมาว่าแต่กระตาหายโหปุ่งไว้เผาเฮ็ดไว้เขาลากกระตาแล่นกันโหยมาอยู่จังได๋เนาะองค์เดียวนี่ถึงๆห้อยเขาจิ้มเอาแล้วพี่น้องค่ะแดงพ่วงขืนใหม่ครับอันเดียวก็เอากลับบ้านไปนําแล้วครับพี่น้องเออพี่น้องมองหันขาวตัดเลยครับเป็นสันสันทดๆไก่เพราะว่าตะนี่ก็ได้ซ้ํานี่คือเก่าล่ะค่ะนี่โอ้ยดอกนี่เคลียร์ที่ดีเถอะงามเลยนี่เนาะสุดยอดเฮ็ดไข่อีกแล้วเอาเลยคือเหลื่อมเหลื่อมโอเคอืมงามครับสิว่าลีลากระวาดพี่น้องสะอ้อนเฮ็ดดอกงามเฮ็ดไข่ขาวไผมาเตะลมเลยพี่น้องเฮ็ดไข่ขาวถึงโอ้ยกระวาดเฮ็ดอย่างติแม่นหอมคักนี่เสร็จโจนไปต่อครับตัวเห็ดไข่เขียวเดี๋ยวมาแต่ไก่งามครับพี่น้องนี่มั้งงามไหมงามไหมงามไหมเห็ดไข่เขียวค่ะเด้อยุ่งก็ครบแล้วเด้อพี่น้องนี่ฝนเศร้าตกยุ่งก็เห็ดแต่หลายเอ้ยนี่จุ่มมือครับตูมดอกตูมหรือว่าจูมดอกนึงครับเดี๋ยวเด้ออยู่ข้างต้นไม้ครับ
อีกดอกนึงครับทางกำลังอวยไปรถครับนั่งแบบนี้สงสัยพอเฮ็ดพี่น้องอู้สองสองโอ้ยเหงาครบอู้เดี๋ยวตาโตมาละเดี๋ยวข้างงานใหม่พี่น้องข้างงานเห็นสองคนเด้อเอาปวกครับอุ้ยขาเหงาดีเห็นพึ่งเห็นยังเลยหวานหวานบอกถึงหอมนะบอกไงแค่ยังอีกป๊าดพี่น้องเฮ็ดไข่ขาวครับอุ้ยขันแม่นใหญ่นะเนาะบ่ใหญ่ซ้ำนี่สิใหญ่ซ้ำใดนั่นลูกเขาแม่อุ้ยต่ำใหม่พี่น้องโถเด้อเผือกเมือดนี่งามเลยค่ะงามเลยค่ะตาบ่ถึงเฮ็ดตินั่นนี่อุ้ยงามอยู่มองรถพอดีเลยอยู่มองกินข้าวเลยครับออกมากินข้าวค่ะจะได้จบคลิปแหลกแล้วพี่น้องเฮ็ดปวกจิกดอกสุดท้ายบ่เนาะแจ็คแมนบ่แมนดอกสุดท้ายเลยครับจิกับล่ะค่ะพี่น้องตอนนี้ก็หาออกมาแล้วค่ะรอบแรกของวันนี้เนาะค่ะหมานค่ะหมานครับครับคักคักคักเลยพี่น้องเนี่ยอันนี้คลิปประจำวันที่เท่าไหร่คะมื้อนี้วันที่เท่าไหร่ล่ะกระปุ้งหนูวันที่เท่าไหร่24บ่มื้อนี้วันที่24 24กรกฎาคมแม่น2565ค่ะหมานหมานค่ะตาคนเปียกคนตั้งแต่เช้าแม่นได้2หมูครับนี่ได้2หมูเฮ็ดไข่เนี่ยอลังการแห้งเด้อค่ะพี่น้องมื้อนี้เฮ็ดไข่อลังการแห้งสุดๆเลยพี่น้องมีแต่งามๆมีแต่จุ่มๆแบบบ้านก็กําลังงะนี่โอ้สุดๆเลยค่ะหมานหมานแบบอลังการอีกมื้อนึงค่ะพี่น้องหมานสุดๆเลยค่ะขอบคุณทุกกําลังใจเด้อค่ะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกๆการติดตามขอบคุณทุกการติดตามรับชมที่รับชมสาวกนิกากระบาสุวิทย์นะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่เขามาเป็นกำลังใจให้สาวกนิกากระบาสุวิทย์เสมอมาค่ะจังใดกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจสาวกนิกากระบาสุวิทย์ดำเนินด้วยค่ะทางช่องกนิกาชาแนลค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนน้ำเด้อค่ะเพื่อสิบ่ให้พลาดคลิปต่อๆไปของสาวกนิกาเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ